ปุ๊บในข้อ4เนาะนะครับทีนี้ในการตอกขยายนะครับที่เราใช้เหล็กตอกขยายเนี่ยเราก็ขนาดท่อมันวัดความสูงนะครับเราค่อยตอกขยายไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถามว่าผมมีโอกาสตอกเบี้ยวไหมมีนะ เพราะว่าท่อมันบางนะครับเราจับยึดท่อขนาดนี้นะครับสมมุติได้ระยะแล้วนะเพราะฉะนั้นการขยายท่อนะครับจะใช้ความโตของท่อมันความสูงของท่อมันนะครับลักษณะนี้ทีนี้ถ้าอย่างเช่นถ้าบิดไปแล้วไอ้กลัวว่ามันไม่อยู่มันไม่แน่นนะครับใช้แผงควงก็ได้นะครับในการล็อกอีกทีนึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าแนะนำอะแผงควงจะเป็นด้ามพลาสติกเนี่ยเพราะว่าว่ามันเน้นทั้งหมดถลอกอะเสร็จปุ๊บนะครับจับท่อแล้ว เราก็ใช้เหล็กตอกขยายก็4หุ่นงานนี้นะวิธีจับจับลักษณะนี้นะครับแล้วก็สวมก่อนถ้าสวมไม่ได้เนี่ยค่อยๆเอาค้อนเคาะลงไปนะครับให้สวมให้ได้ก่อนใส่มันให้ได้ก่อนครับเสร็จปุ๊บถ้าผมเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ประคองนิ้วโป้งประคองนะครับหรืออ่ะลักษณะนี้แอบจะระวังตัวหนีบหนีบนิ้วนี่เพราะว่าผมจะเจอบ่อยไอ้นี่ก็หนีบปุ่มเวลากดออกมาปุ๊บไอ้นี่ข้างนี้หนีบปุ่มจับลักษณะนี้นะครับก็ค่อยๆคล้องหน่อยก็ได้จับเอียงๆหน่อยเอียงง่ายหน่อยทำไมคล้องหุ่นฟังก์ชันแปลกๆออกไปฝั่งนี้นะเสร็จปุ๊บเวลาเอาออกถ้าดึงออกอ่ะอย่างเงี้ยดึงง่ายอยู่แต่ถ้าเอาไม่ออกนะครับให้คอปลายรอบๆมันจะดึงออกได้อ่ะทีนี้ก็ปลายออกนะก็ต้องเป็นลักษณะมันจะข้อเสียของการใช้การตอกขยายก็จะมีรอยตรงนี้หน่อยแล้วก็จะเบี้ยวนิดนึงนี้ตอกเสร็จปุ๊บเสียบปุ๊บก็ไม่รู้ว่าก่อนว่าโอเคสวมได้ไหมตอนนี้นี่คือการขยายนะครับขยายเพื่อไปสวมข้อไซส์เดียวกันลักษณะนี้เสร็จปุ๊บเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราก็จะเอาลวดเชื่อมให้มันไหลลงตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งสามารถทำได้ทั้งแนวนี้หรือย้อนขึ้นไปลักษณะนี้ก็เชื่อมได้เนี่ยเชื่อมลักษณะนี้มันจะเหมือนคอมเพรสเซอร์ครับเราสวมเข้าไปเวลาเชื่อมปุ๊บอ่ะมันจะไม่มีอะไรสกปรกเข้าไปข้างล่างลักษณะนี้เดี๋ยวผมตอกทั้งสองอันแหละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสวมเข้านี่นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนสองอีกด้านอันนึงมันจะเป็นครีมบีบให้เป็นเหมือนขยายมันจะเป็นตัวขยายแต่ว่ามันไม่ได้กลมทั้งอันนะมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวทีละครึ่งเราต้องไล่บีบวนๆๆๆอย่างนี้ตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นจะข้อดีก็คือไอ้ท่อมันจะไม่เบี้ยวแล้วก็จะไม่มีรอยตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆถ้าบานมากๆแล้วเรากะระยะการตอกไม่ดีหรือว่าเรารัดตรงนี้ไม่แน่นมันจะบี้อันนั้นคือข้อเสียของการตอกขยายนะส่วนนั้นข้อเสียก็คือนานครับกว่าจะตอกขยายได้นานถ้าอย่างเงี้ยเราจับปุ๊บเราก็ตอกเลยเสร็จแล้วดึงออกง่ายจังปกติปกติของศิลปะน่าจะชอบปกตินี่แบบโอ้โหกว่าจะออกชอบนะโอเค